วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับป้อมปาริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์แล้วนะคะ29มิถุนายน2561นะคะ อยู่กับป้อมปาริชาติพรหมโยธีนะคะคุณผู้ชมวันนี้29แล้วก็ถ้าพูดถึงน้องๆที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะก็วันนี้วันที่7แล้วนะคะเชื่อว่าวันนี้ต้องออกมาได้สิเนาะเราต้องอยู่บนความหวังนะถ้าไม่มีความหวังเราจะมีชีวิตต่อไปได้ยังไงเราต้องอยู่ความหวังเนาะส่งกำลังใจแรงบุญไปให้น้องๆกันใครรับถือศาสนาไหนอวยพรหรือว่าขอพรช่วยกันนะคะให้น้องๆออกมาได้นะคะวันนี้น้องๆคงเหนื่อยล้ากันนะคะแล้วก็ถ้าอัปเดตล่าสุดเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคงได้มีการติดตามข่าวสารคือปอมก็ติดตามข่าวสารจากหลายๆสถานีนะคะแล้วก็มีหลายๆเพจที่ลงพื้นที่ไปนะคะก็เผื่อคุณผู้ชมเอาไว้นะคะคือถ้าติดตามเพจนะคะมันจะได้ความรู้สึกแบบเรียลไม่ใช่แบบคือถ้าเป็นสถานีโทรทัศน์อะค่ะเขาก็จะมีมันก็จะวนไงคุณผู้ชมถ้าเท่าที่ปอมติดตามมานะวนแล้วก็มันจะรู้สึกสะเทือนใจมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดไปติดตามเพจเนี่ยเราคือคนที่ปฏิบัติการอยู่หน้างานเขาจะอยู่หน้างานเลยเขาจะไม่มีภาพอินเสิร์ตหรือว่ามีสัมภาษณ์จากภายนอกเพิ่มเติมหรือว่ามีภาพบรรยากาศที่ทำให้เราสะเทือนใจคือตอนนี้เข้าใจมันดูแล้วมันสะเทือนใจจริงๆนะคะแต่ว่าจะดีไหมถ้าเราได้ดูแล้วเราสามารถที่ยังมีกำลังและมีแรงใจส่งไปให้ได้ถ้าเราหมดแต่สะเทือนใจพลังมันจะไม่ถึงนะคะเอาพลังที่เป็นด้านบวกอะค่ะส่งไปให้น้องๆ นะคะเพราะถ้ายิ่งดูแล้วมันสะเทือนใจมันมีแต่ด้านลบอะนะคะยังไงก็ลองดูแล้วกันนะคะก็เพจที่ปอมติดตามในเพจบ้าบิ่นแต่เขาก็จะมีพักระยะนะคะคุณผู้ชมคือบ้าบิ่นเนี่ยเขาก็จะแบบไปอยู่หน้างานเลยนะคะเขาก็จะคอยเช็คคอยอะไรให้ว่ามันมีข่าวสารอะไรยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้เห็นภาพรวมแล้วมีทั้งวิธีการมีภาพกราฟิกลองดูตามสำนักข่าวก็ได้นะคะซึ่งสำนักข่าวที่ปอมติดตามก็คือไทย PBS นะคะแล้วก็โดยสรุปตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วทำให้เราได้เห็นภาพของบรรดาคนทั่วโลกที่ตอนนี้เนี่ยส่งใจมาแล้วก็ส่งกายมาช่วยเหลือนะคะที่เห็นหลักๆเนี่ยหน่วยแรกที่มาคือหน่วยกู้ภัยจากเวียงจันทร์นะคะที่มาเป็นทีมแรกที่ช่วยเหลือนะคะแล้วก็ต่อด้วย Green Berets นะคะหน่วยรบพิเศษฝึกสำหรับงานก่อวิศวกรรมบกน้ำแล้วก็เขาแล้วก็ยังมีทางด้านของสหรัฐนะคะUS PACOM นะคะกู้ภัยจากเยอรมันนะคะเชี่ยวชาญด้านดำน้ำนักประดาน้ำของอังกฤษที่เก่งที่สุดในโลกนะคะมีออสเตรเลียส่งทหารเข้ามาช่วยทางด้านของจีนแล้วก็ฟิลิปปินส์เองบอกว่าเตรียมทหารไว้พร้อมถ้าเกิดทางไทยนี่ขอไปนี่แหละค่ะโลกมันน่าอยู่มากขึ้นเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนาะเราก็จะได้รู้ว่าทั่วโลกจริงๆถึงแม้จะมีบางส่วนที่ยังสู้รบกันยังมีการสงครามการค้าอยากจะแข่งแย่งชิงดีกันแต่ก็ยังมีอีกส่วนที่เขาก็ยังมีน้ำใจมีการช่วยเหลือนะคะส่งความช่วยเหลือมาให้นะคะเราได้เห็นตรงนี้แหละเรามนุษยชาตินะคะอ่ะนั่นก็เป็นในส่วนของการช่วยเหลือนะคะขอแลปแอปนิดนึงแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเพราะอยากจะให้ทุกคนแบบได้ติดตามข่าวไปด้วยนะคะไม่ใช่แบบเราแบบโมแต่หุ้นอย่างเดียวเนี่ยจะเอาเงินอย่างเดียวแต่ตอนนี้เราจะได้แบบช่วยระหว่างดูด้วยของเราด้วยส่งแรงใจไปด้วยจะได้อัปเดตสถานการณ์ไปด้วยเชื่อว่าทุกคนติดตามกันอยู่แหละนะคะตอนนี้ท่านนายกก็กำลังไปล่ะที่เชียงรายถามว่าทำไมต้องไปคุณผู้ชมลองคิดดูถ้าคุณผู้ชมเป็นทหารคุณผู้ชมเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วถ้าหัวหน้ามาคุณผู้ชมรู้สึกยังไงรู้สึกดีมากมันเป็นกำลังใจให้อันนี้พูดจริงๆเลยนะถึงแม้ว่าใครๆจะบอกว่าไปทำไมไปแล้วไปถ่วงอันนี้พูดจริงแต่ตามที่เห็นที่ทุกคนคอมเมนต์มาเวลาที่พอพูดถึงนายกไปแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายปฏิบัติงานตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าท่านนายกมามันมีกำลังใจนะคะนี่อยากฝากบอกให้มองหลายๆมุมไว้ด้วยนะคะมาอีกมุมนึงในด้านตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ก็ดูไม่ดีนะคะติดลบไป19.12 จุดนะคะไปปิดดัชนีที่ 1,599.54 จุดด้วยกันนะคะก็กังวลเรื่องเดิมนะคะคุณผู้ชมคะสงครามการค้านะคะสงครามการค้าที่เกิดขึ้นแล้วก็วันนี้จะเป็นการจับตาดูอยู่ว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่สำคัญของเขานะคะเมื่อวานในตลาดหุ้นไทยก็19จุดไปนะทีนี้ย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะ
แล้วก็มีเว็บไซต์ www.channel8thailand นะคะมีแอปพลิเคชันนะคะก็คุณผู้ชมก็ไปเสิร์ชได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็ดาวน์โหลดฟรีนะคะเสิร์ช channel 8นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะจะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับช่อง HDMI นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต่อเน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้คือมันมีหลายรุ่นนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถดูทีวีได้นอกจากช่องไทยแล้วก็ช่องต่างประเทศก็รับชมได้ด้วยนะคะมีทางด้านของ YouTube นะคะ Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็มี Twitter นะคะ CH8 Thailand นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ด้วยนะคะสะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นนะคะมาทีนี้มาดูภาพของการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะจริงๆมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะในกลุ่มของธนาคารและก็เทคโนโลยีอย่างที่บอกไปก็ยังต้องจับตารอดูกันอยู่เรื่องของนโยบายการค้าของสหรัฐนะคะว่าจะยังไงจะปกป้องอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสหรัฐยังไงนะคะบวกได้เมื่อคืนนี้ทั้งที่ GDP ไตรมาสที่1ของสหรัฐนั้นมีการปรับตัวลดลงมานะคะจากการประมาณการครั้งที่แล้วนะคะทีนี้มาดูกันต่อทางด้านของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะนิเคอิญี่ปุ่นค่ะเปิดมาติดลบไป 0.06% นะคะแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.91% หางเซ็งฮ่องกงบวกไป 1.01% นะคะเวสเทิร์นไต้หวันบวกไป 0.58% ค่ะคอสปี้เกาหลีใต้ค่ะติดลบไป 0.14% นะคะอินโดนีเซียบวกไป 0.52% ฟิลิปปินส์ค่ะบวกไป 0.62% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์นะคะบวกไป 0.16% ค่ะมาดูกันต่อค่ะน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะยังขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเมื่อคืนนี้บวกไปอีก69เซนต์นะคะขานยังเป็นประเด็นเดิมนะคะขานรับสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็คาดการว่าในส่วนของปริมาณน้ำมันเนี่ยในตลาดเนี่ยจะตึงตัวหลังจากที่สหรัฐเนี่ยจะมีการคว่ำบาตรอิหร่านด้วยนะ$73.45ต่อบาร์เรลนะคะราคาทองคำโหลงมาทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชมคะ $1,251 ต่อทรอยออนซ์นะคะส่วนค่าเงินบาทก็ขึ้นทุกวันอ่อนทุกวันนะคะตอนนี้33.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ตลาดหุ้นไทยวันนี้เมื่อกี้เห็นแวบๆนะคะทีท่าเนี่ยในช่วงของ pre opening เตรียมจะเปิดบวกขึ้นไปแต่เปิดบวกไปเล็กน้อยนะคะก็หวังว่าวันนี้จะเปิดบวกแหละนะคะก็เปิดบวกแต่ก็อยากจะให้ยืนบวกทั้งวันนะคุณผู้ชมเนาะทีนี้ต้องมาดูกันแหละว่านักวิเคราะห์เนี่ยประเมินสถานการณ์วันนี้วันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์ยังไงกันบ้างแล้วก็เป็นช่วงสิ้นเดือนใครบอกว่าจะมี window dressing แถมอาทิตย์หน้าก็จะมีหุ้นที่ได้รับการคำนวณเข้ามาใหม่ใน set 50แล้วก็ set 100นะคะจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะต้องมาพูดคุยกับทางด้านของคุณชัยหรือว่าคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วเนาะวันศุกร์ด้วยแล้ววันสุดท้ายของเดือนด้วยครับใช่ค่ะเมื่อกี้ปอมเพิ่งพูดไปว่าใครๆก็หวัง window dressing มันแต่ปอมดูแล้วเนี่ยมันดูวนความหวังมันริบหรี่มากเลยนะแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะมีหุ้นที่จะเข้าคำนวณใน set 50กับ set 100ใหม่ซึ่งจะ effective วันที่2กรกฎาคมนะคะมันจะช่วยวันนี้ได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าตัดสินใจที่ไปช่วยอาทิตย์หน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณชัยมองยังไงคะก็มองอิงทางด้านสถิติก่อนกันละกันนะครับถ้าสถิติที่ผ่านมานะครับก็จะพบว่าตัวที่การเกิด window dressing นั้นเกิดได้นะครับประมาณ 69% นะครับกลุ่มที่เกิดของการทำ window dressing ใน Q2 นั้นมักจะเป็นพวกหุ้นขนาดกลางๆนะครับหรือเซกเตอร์ขนาดกลางยกตัวอย่างเช่นกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มคอมเมอร์สออโต้ IMM นะครับแล้วก็ ICT เป็นต้นถามว่าที่พูดมาทั้งหมดนั้นมี
ผลต่ออินเด็กซ์เยอะไหมก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ครับก็ทำให้ในส่วนของอินเด็กซ์นั้นผมเชื่อว่าระลอกแรกนะครับของการเปิดตลาดนั้นน่าจะเป็นบวกก่อนนะครับแต่เป็นบวกในที่นี้นั้นด้วยคงไม่ใช่เป็นอัตราเร่งนะครับเพราะว่า5ปีย้อนหลังนะครับจะพบว่ามันไม่ได้บวกคือด้วย Windows Dressing ทั้งหมดนะครับจะมี2013 2014 2015เป็นบวกนะครับแล้วก็2016ติดลบก็มีนะครับแล้วก็2017เป็นบวกแล้วก็กลับมาเป็นบวกได้นะครับดังนั้นโดยรวมมันไม่ได้การันตี 100% ว่าจะเป็นบวกทั้งหมดในแง่ของทางด้านเทคนิคนั้นในกรณีที่มีการรีบาวนะครับก็มีแถว1608ที่เขาหลุดลงมาเมื่อวันก่อนนะครับก็ทำหน้าที่เป็นแนวต้านแรกก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้นะครับก็จะเป็น1615นั่นเองครับผมส่วนแนวรับฐานของแนวรับนะครับก็ตัวเลขจิตวิทยาก็แน่นอนก็คงทำหน้าที่แถว1600จุดก่อนนะครับแล้วก็ถ้าปรับตัวลดลงนะครับหรือกรณีที่สวนอีกไม่ชาวบ้านบวกแล้วเราติดลบอีกนะครับก็จะลงมาเทสแถวบริเวณ1592ครับผมค่ะคือเมื่อวานนี้ยังไม่ถือว่าหลุด1600อย่างเป็นทางการใช่ไหมคะ1599เนี่ยในแง่ของทางด้านเทคนิคก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องหลุดนะครับเพราะว่าในจริงๆถ้าดูจากตัวอินเด็กซ์เองก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าอินเด็กซ์เองนั้นมีการเปลี่ยนแนวโน้มมาพักใหญ่ๆพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่ตัวการเกิดดับเบิลท็อปนะครับก็คือ1848 1852แล้วจากนั้นนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคมยอดสูงแต่ละยอดเตี้ยลงหมดถูกไหมครับก็คือยอดสูงลดลงหมดนะครับแล้วก็อัตราเร่งของโฟที่ออกนะครับก็จะเป็นช่วงปลายเมษาพฤษภาแล้วก็มาอีกทีหนึ่งก็มิถุนายนครับผมถ้างั้นก็เอางี้ในแง่กลยุทธ์ดีกว่าในมุมมองของโนมูระพัฒนาสินโดยทางด้านของคุณคณคัตเนี่ยนะคะคุณชัยเนี่ยคุณชัยแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะจริงๆในโดยความคิดเห็นนะครับถ้าตอบโจทย์ในเพียงแค่ทางด้านเทคนิคก็ต้องยอมรับว่าการเล่นกับเทรนที่เป็นแนวโน้มขาลงค่อนข้างเล่นยากเพราะว่าโดยทฤษฎีแล้วการซื้อเฉลี่ยก็ไม่ค่อยจะแนะนำถูกไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำช็อตการเป็นต้นทุนหรือว่าการทำ SBL หรือออกไปทางด้านแบบเหมือนคล้ายๆลด position ลงก่อนนะครับให้จำนวนหุ้นมันลดลงมายกเว้นแต่ว่าที่มีความประสงค์ว่ามีในพอร์ตต้องการลงทุนจริงๆหรือว่ามีหุ้นดิวิเดนด์ที่ชอบจริงๆโอเคไม่เกี่ยวอันนั้นก็แล้วไปแต่ในแง่ของทฤษฎีใช่ครับแต่ว่าถ้าในแง่ของทฤษฎีแล้วก็ไม่ควรมีการสดบ้างนะครับดังนั้นโดยรวมก็ถ้ายกเว้นแต่ว่าพอไหลลงมาแล้วคำถามยอดคิดมากกว่าว่าแล้วลงมาจบอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก่อนนะครับก็ต้องยอมรับว่าไอ้เรื่องของการทำจบเนี่ยอย่างผมคิดว่าคงจะยังนะครับก็คงจะต้องดูไปอีกระยะหนึ่งเพราะว่าโดยรวมถ้าดูจากตัวสถิติก่อนกันละกันนะครับสถิติที่ผ่านมาหลังจากที่เซตอินเด็กซ์หลุด52วีคนะครับผมดูเป็นวีคกันละกันนะครับ52วีคนั้นมีการปรับตัวลดลงประมาณถ้าอย่างสั้นสุดใช้เวลา3สัปดาห์ซึ่งเขาเพิ่งจะปรับตัวลดลงมาเป็นสัปดาห์ที่2นะครับก็รอดูสัปดาห์หน้าที่บอกว่าที่คุณปอมเมื่อกี้นี้พูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับถ้ามีการคำนวณอะไรวอล์กอินเซฟตี้เข้ามาก็จะมีช่วยได้ไหมนะครับตรงนั้นกับถ้าไม่มีแววเลยนะครับก็คือไม่มีเม็ดเงินเข้ามาก็นั่นหมายถึงว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการพักตัวต่อไปก็จะประมาณ7สัปดาห์7สัปดาห์ก็อาจจะไปกว่าจะลดลงไปทั้งหมดมันก็จะไปอีล็อกเดียวกันกับปีที่แล้วที่ใกล้ๆสิงหาคมครับแล้วก็นี่เปิดดูอยู่เห็นมันปีที่แล้วเนี่ยมันนิ่งอยู่1570ช่วงนั้นนะคะใช่ครับแล้วก็เทคออฟกันจริงๆก็คือเอาขึ้นจริงๆก็ประมาณกลางๆสิงหาถึงปลายสิงหานั่นแหละครับก็เริ่มต้นใหม่ดังนั้นก็โดยรวมผมคิดว่าแล้วมีประเด็นหนึ่งก็คือคำว่า V shape กับไม่ใช่ V shape ถ้าของในมุมมองของผมก็คือการลงรอบนี้ถ้ามันไม่ใช่ V shape คำตอบก็คือท่านมีเวลาพอที่จะค่อยมาดูกันก็ได้นะครับว่ามันเล่นระหว่างตรงไหนกับตรงไหนก่อนเพราะว่าตอนนี้มันมีแต่ลงกับลงถูกไหมครับไม่ได้เกิดออกด้านข้างกับเขาสักทีหนึ่ง
ครับผมกับ V shape ถ้าเป็น V shape ก็คืออัดขึ้นเลยอันนั้นผมยอมรับว่าผมผิดไปเลยก็คือจู่ๆวิ่งไล่ขึ้นไปเลยอันนั้นก็อาจจะต้องมีข่าวดีจริงๆครับโอเคแหมเขาเข้าหน้าแล้วเขาไม่บอกกันกำลังส่งสัญญาณว่าจะให้ปรับช่วยเพิ่มเสียงเนาะขออภัยทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้จะเป็นตัวไหนคะครับก็จริงๆผมก็ต้องหาหุ้นที่อัพเพอร์ฟอร์มก่อนนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าราคาหุ้นเองก็ขึ้นไปอยู่ด้านบนอยู่นะครับก็คือตัวโก GOLD ครับก็จะเห็นว่าตัว property มี property ตัวนี้นะครับที่perform outperform เมื่อเทียบกับตัวเซกเตอร์ของเขาเองนะครับแต่ว่าราคาหุ้นเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีการพักตัวลงผมก็เลยไม่แนะนำการไล่ราคานะครับแนวรับก็อยู่สักประมาณแถว10.60 บาทกับตัว10.20 บาทนะครับทั้งนั้นที่เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านนั้นก็แถวๆบริเวณยอดสูงที่เคยทำไว้นะครับก็คือ11.40 บาท11.50 บาทนะครับทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนนะครับในแง่ของพื้นฐานนะครับก็คำแนะนำเป็นซื้อนะครับมีราคาแฟร์ไพรส์อยู่ที่13.50 บาทนะครับโดยเขาให้เหตุผลนะครับว่าในส่วนของตัวโกเองนะครับกำลังขึ้นเบอร์2นะครับในตลาดบ้านเฮาส์นะครับแล้วก็ market share ก็เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของการวางแบรนด์ position เองก็อยู่ในกลุ่มของ economy แล้วก็ premium economy นะครับซึ่งก็เป็นที่ต้องการของตลาดเหมือนกันนะครับอันที่3นะครับก็คือยอดขาย pre-sale revenue นะครับหรือว่ารายได้กำไรสุทธิก็ทำ new high หมดนะครับอันที่4นะครับก็มีโอกาสที่จะขยายการตลาดนะครับทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับก็ตรงนั้นก็จะเป็นจุดเด่นของตัวโกเข้ามาครับผมค่ะเมื่อกี้แนวรับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะ10บาทเท่าไหร่ก็ถ้าสั้นมากนะครับก็คือเป็นไปตามภาวะตลาดถ้าสามารถที่จะยืน10.60 บาทได้นะครับก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเออร์เลอร์ลงมาก็ประมาณ10.20 บาทครับผมโอเคลองดูนะคะสำหรับตัวโกนะคะโกแผ่นดินทองนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้เดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาตอบคำถามคุณผู้ชมเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็เวลากดแชร์ก็เปิดเป็น public ให้ด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่โพสต์นะคะกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะแล้วก็ค่อยคอมเมนต์เข้ามาเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่กดลิงก์เนี่ยมันอาจจะผิดพลาดได้นะคะอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็จะบอกว่ามันจริงๆเมื่อกี้มีโพสต์ไว้ก่อนหน้าอันนั้นลิงก์อันนั้นมันหลุดนะคะก็ใช้ลิงก์อันนี้ไม่รู้ยังดูอยู่ไหมนะคุณเอพิมสิริสวัสดีค่ะคุณบัวจุงสุขนะคะสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลสิทธะมัตถุพุทธสังมิขอจงสำเร็จสมหวังบารมีพุทธคุณคุ้มครองทุกๆคนให้แคล้วคลาดอันตรายปลอดภัยกลับมานะคะก็พูดถึงน้องๆ นะคะทั้งหมดเลยทีมหมูป่าเนี่ยนะคะหมูป่าอะคาเดมี่นะคะทั้ง13ท่านที่ติดอยู่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะที่จังหวัดเชียงรายนะคะคุณบัวจงสุขบอกว่าขอให้พบเด็กๆวันนี้นะคะกดแชร์แล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณมิตรสวัสดีค่ะคุณปังคุงสวัสดีค่ะคุณปอมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยคุ้มครอง13ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยนะคะขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะขอเช่นเดียวกันเลยค่ะคุณสวสวัสดีค่ะคุณอุทัยเทวีนะคะคุณมนทนนะคะแล้วก็ทีนี้คุณผู้ชมเวลาที่โพสต์หุ้นเวลาถามคำถามหุ้นรบกวนขอท่านละตัวนะเพราะถ้าเกิดท่านใดถามมาหลายตัวปอมขอสลับตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ไปไว้ต่อเพื่อนๆ นะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ตอบรับตอบคำถามนะคะคุณผู้ชมยังไงฝากด้วยแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยที่เราถามพูดกันอยู่เดี๋ยวปอมจะพยายามอัปเดตให้ทราบว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมทุกคนตอนนี้คือหมายความว่าทุกท่านที่อยู่ณที่นั้นเนี่ยทีมงานก็พยายามให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากที่เราได้รับทราบกันนะคะแล้วถ้าเกิดใครบอกว่างมงายคุณผู้ชมของอย่างนี้มันไม่เห็นอะเนาะแต่ก็คือยังไงก็ขอขมากันไว้ก่อนแต่ก็เชื่อว่าได้มีการขอขมาไปแล้วล่ะนะคะสำหรับหน้าที่ตรงนั้นนะคะท่านปล่อยมาสักทีเถอะค่ะนะคะเราก็เป็นห่วงเนาะคุณชัยเนาะครับใช่ครับเป็นห่วงมากเลยนี่มาถามคำถามเลยแล้วกัน IRPC ค่ะ IRPC นะครับค่ะต้นทุน6.15 บาทตอนนี้5.85 บาทนะคะขอแนวโน้มค่ะ
ครับก็เป็น2วันแล้วนะครับที่ราคาหุ้นขึ้นมาเทสแถว6.10 บาทนะครับถ้ายังไงก็ตามนะครับในกรณีที่ติดแถวประมาณ6.15 บาทขออนุญาตดูบีดัฟเฟอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้าราคาหุ้นกลับขึ้นไปเทสใหม่แถว6.10 บาทอีกรอบหนึ่งแล้วดูบีดัฟเฟอร์นะครับถ้าสามารถที่จะผ่านขึ้นไปได้ก็โอเคก็ยินดีด้วยนะครับก็อาจจะเล่นอยู่ด้านบนนะครับแถวไม่เกิน6.25 บาท 6.30 บาทไปก่อนแต่ในกรณีที่6.10 บาทแล้วไม่ยอมให้ผ่านสักทีหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับก็คือถ้าเสมอนิดหน่อยนะครับ6.10 บาทก็ล็อกออกมาส่วนหนึ่งก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเล่นอยู่ในด้านล่างนะครับก็จะเล่นอยู่ในกรอบระหว่าง5.75 บาทกับ6.10 บาทไปก่อนครับผมค่ะ5.75 บาทกับ6.10 บาทเพราะฉะนั้นต้นทุน6.15 บาทถ้าลงมาอย่างนี้ควรจะถัวไหมคะจริงๆแล้วพีโอเป็นนิ่งเป็นยังไงครับดูเหมือนเขาก็สู้ขึ้นถ้าขึ้นไปเทสแถว6.10 บาทได้ผมคิดว่าหน้าโฮไว้ก่อนนะครับแล้วก็แล้วเล่นด้านบนแถว6.25 บาท 6.30 บาทครับยกเว้นแต่ว่าไม่มีแรงเอาซะเลยก็ขออนุญาตอาจจะขายบางส่วนออกไปครับผมโอเคQuality HouseQuality House ยังไม่มีค่ะตอนนี้3.12 บาทโหทำไมเมื่อวานลงแท่งเบลอเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าดูจากตัว Q House เองของเขานะครับดูจากแพทเทิร์นจะเห็นว่าก่อนที่เขาจะไหลลงมาเขาเทสด้านเขาเทสที่บริเวณด้านบนก่อนนะครับแถว3.40 บาทแล้วค่อยๆปรับตัวลดลงนะครับดังนั้นโดยรวมก็คิดว่าถ้าเป็นการสร้างฐานที่กินระยะเวลาไม่นานมากนักนะครับก็น่าจะเทสประมาณแนวรับแถว 3.1 นะครับแล้วก็ถ้าเออร์เลอร์ลงมาก็ประมาณไม่เกิน 3.02 นะครับทำหน้าที่เป็นแนวรับไปนะครับส่วนการดีดตัวขึ้นนะครับผมคิดว่ากระจุกตัวที่อยู่ด้านบนนะครับแถวตั้งแต่3.24 บาทนะครับแล้วก็3.40 บาทนะครับคงทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่สำคัญไปก่อนครับผมค่ะโอเค3.24 บาท3.40 บาทเป็นแนวต้านนะคะปตท.มีถามมา2ท่านนะคะก็ท่านหนึ่งไม่มีต้นทุนอีกท่านหนึ่งต้นทุน55 บาทจะถามว่าถัวไหมผมคิดว่าถั่วตอนนี้ก็ได้ส่วนต่างต้องยอมรับก่อนนะครับว่าถ้าถั่วตอนนี้ส่วนต่างของท่านก็อยู่ในเลชไม่เกิน 49.25 นะครับสมมุตินะครับเพราะมันมีแนวต้านอยู่แถวๆตรงนั้นนะครับแล้วก็แนวต้านอีกแนวต้านหนึ่งนะครับในกรณีที่ดันขึ้นนะครับก็ประมาณ 51.25 ก็ลองคำนวณดูก่อนว่าถ้าถั่วแล้วดันขึ้นไปก็ยังขาดทุนอยู่ดีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่ก็ถั่วไปนะครับแต่ในส่วนของพอปณปัจจุบันนะครับผมคิดว่าเนื่องจากเขาเล่นอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่ใช่ไหมครับเห็นว่าตรงเวน 48.2 48.5 เขาเล่นต่ำกว่าดังนั้นผมคิดว่าเพื่อความปลอดภัยก็คือรอให้เขาเบรกแถว 48.5 ขึ้นไปดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเล่นขึ้นก็คงจะไม่เกิน 51.50 บาทไปก่อนครับผมค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหูสายช็อตขึ้นมาแล้วอย่างนี้เนี่ย55 บาทควรจะถัวไม่ถัวคะจริงๆแล้วผมคิดว่าสมมติเราคำนวณก่อนนะครับถ้า48นะครับ55บวกด้วย48แล้วก็หาร2นะครับก็คือ 51.5 ก็คือเท่าทุนนะครับแต่ก่อนที่ทำขึ้นมาผมคิดว่าตัวก็ยังเก่งล็อตเดียวก็พอนะครับไม่ต้องเยอะครับผมค่ะถ้างั้นใครที่จะรับก็รอยืน 48.5 ไว้ก่อนจะดีกว่าเนาะใช่ครับแต่ใช่ควรจะอย่างนั้นเพราะว่าถ้าถั่วด้วยต่ำกว่าเส้น200แล้วมันหลุดอีกมันก็เท่ากับว่าเวลามันไหลลงมามันลูมในการลงก็ยังมีโอกาสที่แบบ 45.5 45บาทก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้อยู่ครับผมค่ะUV ค่ะ Univenture ยังไม่มีค่ะตอนนี้6.90 บาทโหไหลลงตลอดเลยอะค่ะก็ยังไม่มีรูปแบบกลับตัวนะครับมีเพียงแค่โอโซให้เราเห็นเฉยๆถูกไหมครับราคาหุ้นปรับตัวลงมาตลอดมีสัญญาณบางเครื่องมือที่เป็นโอโซทางด้านเทคนิคเท่านั้นนะครับที่เข้าโอโซดังนั้นถ้าในกรณีที่จะเข้าผมขออนุญาต 100% ผมขอเริ่มต้นจาก 10% ไม่เกิน 20% ไปก่อนนะครับก็เกิดเข้าเพราะโอโซคุณชัยแป๊บนึงนะคะคือตอนนี้หูปั๊มมีปัญหามันช็อตอยู่ในหูค่ะ
เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงให้เจ้าหน้าที่กำลังช่วยแก้อยู่นะคะคุณชายแป๊บนึงนะได้เลยครับเขาปอมไม่ได้ยินที่คุณชัยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนออกอากาศอีกที่เดี๋ยวไม่ใช่ออกอากาศเปลี่ยนเสียงที่ออกนะว่าปอมจะได้ยินด้วยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมก็ส่งเข้ามาเนี่ยคำถามเนี่ยนะคะใน Facebook ได้เลยนะคะแล้วก็คือไม่แน่ใจว่าตอนนี้เสียงใน Facebook นี่ปกติหรือยังคะถ้าเกิดปกติแล้วช่วยบอกด้วยนะคะแล้วก็จริงๆเรามีช่องทางอื่นด้วยนะคะที่สามารถรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจนะคะที่ตอนนี้รู้สึกจะมีปัญหาอยู่เนาะแต่ว่าเห็นคุณผู้ชมบอกว่าดูเว็บไซต์ได้โอเคปกตินะคะก็เว็บไซต์ก็ www.channel8thailand.com นะคะมีแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดได้นะคะก็ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะ Search Channel 8แล้วก็มันก็จะปรากฏสัญลักษณ์อย่างที่เห็นนะคะสีชมพูสีม่วงอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็มี YouTube คุณผู้ชมก็ชมผ่าน YouTube ได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอคุณชัยคะครับสวัสดีครับค่ะคุณชัยเมื่อกี้UV นี่ยังไงนะคะUV ใหม่ผมตอบ UV ใหม่อีกทีนึงนะครับค่ะค่ะรบกวนนิดนึงค่ะก็ในแง่ของ UV นะครับจะเห็นว่าราคาหุ้นลงมาตลอดนะครับแล้วก็จะมีเพียงแค่สัญญาณทางด้านเทคนิคบางเครื่องมือเท่านั้นเองที่โอโซนะครับดังนั้นถ้าจะเข้าผมคิดว่าถ้าเข้าด้วยโอโซเฉยๆโดยไม่มีสัญญาณการกลับตัวอย่างอื่นนั้นก็คงจะไม่เกิน 10% หรือ 20% ที่ต้องการไปก่อนนะครับราคาหุ้นก็อยู่แถวๆตรงนี้แหละครับมันจะมี 6.90 แล้วก็ยอดต่ำเดิมของเขาอยู่แถวๆบริเวณ 6.70 กับ 6.30 อ่ะครับอาจจะต้องแบ่งไม้เอานะครับแต่ต้องยอมรับว่าเป็นยังไม่มีจุดกลับตัวท่านเองครับผมค่ะก็จริงๆก็ไม่ควรจะเข้าเนาะบางคนอาจจะไปรู้อะไรมาครับถ้ารู้อะไรมาค่อยเข้าแต่ถ้าไม่รู้อย่าเสี่ยงครับนะเอาอย่างนั้นดีกว่านะตอนนี้เซตเปิดแล้วนะคะพุ่งขึ้นมานี่7จุดเลยนะคะ 1,606.96 จุดนะคะบวกไป 7.42 จุดหรือว่า 0.46% วันนี้กรอบที่ให้เอาไว้นะคะแนวต้านเนี่ย1608ก่อนถ้าไปได้เนี่ยก็1615นะคะคุณผู้ชมอ่ะต่อแจสมินยังไม่มีค่ะแจ๊สก็เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าราคาหุ้นก็ปรับตัวลดลงมาตลอดนะครับยังไม่มีจุดกลับตัวหรือว่าสัญญาณการกลับตัวสักเท่าไหร่มีเรื่องโอเวอร์โซลเข้ามาเกี่ยวเฉยๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำหรับผู้เล่นที่โอเวอร์โซลจริงๆถ้าอยากจะเล่นเข้ามาจริงๆก็ผมก็เชื่อว่าแนวรับก็ยอดต่ำเดิมเมื่อวานนี้แหละครับแถวตั้งแต่4.40จนถึง4.32นะครับทำหน้าที่เป็นแนวรับไปนะครับส่วนการดิดตัวขึ้นตอนที่เขาหลุดครั้งสุดท้ายหลุดแถว4.78นะครับก็ทำหน้าที่ไปแนวต้านไปเช่นเดียวกันนะครับ okay. ครับผมแต่จริงๆควรเข้าไปไหมคะจริงๆในแง่ของเทคนิคก็ต้องยอมรับว่าไม่ก็ยังไม่มีจุดกลับตัวก็ไม่ควรเข้าครับนั่นสิคุณผู้ชมเพราะเนี่ยนั่งมองอยู่ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมันแดงไปหมดเลยPTTGC ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงจังหวัดเชียงรายแล้วนะคะคุณผู้ชมคะPTGC ยังไม่มีค่ะตอนนี้ 77.25 สตางค์ค่ะครับก็จะพบว่าราคาหุ้นของเขาเองปรับตัวลดลงแล้วก็การดีดตัวแต่ละครั้งมักจะไปดีดอยู่แถวๆบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย10วันถูกไหมครับแต่ก็ไม่ยอมผ่านนะครับพอเส้นค่าเฉลี่ย10วันนับจุดบานอยู่แถวๆบริเวณ 79.75 ตีเป็น 79.75 ถึง 78ถึง 80 บาทก็แล้วกันนะครับทำหน้าที่เป็นแนวต้านส่วนแนวรับนั้นวันนี้นะครับถ้าภาวะตลาดยังเป็นบวกอยู่ดังนั้นตัวรักษาแถว76บาทไว้ก็ถือว่าเป็นแนวรับไปก่อนนั่นเองก็คือเล่นอยู่ในกรอบระหว่าง76กับตัวไม่เกิน80ไปก่อนครับผมส่วนในแง่ของพื้นฐานก็เป็นซื้อเพื่อการลงทุนนะครับค่ะคือถ้าเกิดจะเก็งกำไรก็ตามกรอบที่คุณชัยได้ให้ไว้แต่จริงๆแนะนำว่าลงทุนดีกว่าถ้าเป็นในแง่ fundamental เขาใช่ครับเพราะถ้าเกิดตามพื้นฐานเขานะคะตอนนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะเจ้าหน้าที่เตรียมหย่อนกล่องยังชีพ20กล่องลงในถ้ำนะคะช่วย13ชีวิตได้ประทังไปก่อนแล้วก็ข้อความที่เขียนใส่กระดาษให้พวกเขารับรู้ว่าตอนนี้มีคนมากมายกำลังช่วยเหลือพวกเขานะคะBeauty ค่ะ
บิวตี้ยังไม่มีนี่ทุกตัวที่เราดูมานี่โค้งลงมาอย่างสวยงามจริงๆนะ 11.90 แสดงว่าบางคนอยากต้องการได้ของถูกใช้ของถูกแต่ว่าคำว่าของถูกในที่นี้นั้นก็ต้องมันแบ่งออกเป็น2ช้อยนะครับ1ก็คือให้มันมีภาพในการกลับของแท่งเทียนก็ยังดีนะครับหรือว่าบาร์ชาร์ตอะไรก็ตามนะครับที่แบบมีการกลับตัวให้เห็นนะครับแต่ณปัจจุบันเป็นเพียงแค่ซึมลงถูกไหมครับแล้วก็มีแค่โอเวอร์โซเฉยๆแล้วโดยไม่ยังไม่มีรูปแบบราคาในการกลับตัวดังนั้นในการผมคิดว่าก็คงจะต้องแบ่งไม้ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าแบ่งถ้าโอโซเฉยๆก็มียอดต่ำที่เขาเคยทำไว้นะครับก็คือ 11.8 แถวๆนี้1ครั้งแล้วก็ 11.30 1ครั้งแล้วก็ 10.40 1ครั้งครับผมอันนี้คือเป็นคือในกรณีที่จะต้องมีจะต้องเข้าให้ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะแล้วตอนก็ที่ผ่านมาตอนหลุดครั้งสุดท้ายเขาหลุดอยู่ที่ 13.70 บาทครับค่ะก็คงทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนครับคือแนวรับนี่มีหลายระดับมากเลยคือถ้าเกิด 11.80 รับไม่อยู่จะเป็น 11.30 แล้วก็ 10.40 ใช่ครับ มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามีแบบโอเคมีเอ็ดกราฟฟี่มีแฮมเมอร์มีอะไรก็ตามในการกลับให้เห็นนะครับคือตอนนี้ไม่มีเลยมีแต่แท่งแดงที่ลงมานะใช่ครับเนี่ยดูอันนี้ดูง่ายๆสแกนง่ายๆคุณผู้ชมมันเห็นเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะให้คุณผู้ชมบอกว่าเปลี่ยนตัวจาก ECL มาเป็นซูเปอร์ดีไหมจะได้เหลือเงินส่วนต่างโอ้ยจริงๆก็ความเสี่ยงขึ้นอยู่ว่าควรจะมีเปเปอร์ประกอบว่าธุรกิจทำอะไรมีอะไรก่อนดีไหมครับว่าแฟร์พาร์ทอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ยังมีหลักฐานไว้ว่าทำอะไรบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าตรงนี้เพื่อเปลี่ยนมันเป็นในแง่ของแท็กติคอลหรือว่าเป็นแท็กติกมากกว่าผมก็เนื่องจากตัวซูเปอร์เองก็เป็นโอโซเฉยๆเหมือนกันนะครับก็ยังไม่มีจุดเปลี่ยนใดๆเหมือนกันก็มีอยู่แถว61ตังก็มี50ตังก็มีครับครับผมถ้างั้นก็ไม่แนะนำแต่ผมถ้าแนะนำจริงๆก็คงจะแบบสมมติเฉยๆนะครับก็คือราคาหุ้นอย่างเช่นบีแลนด์มีพื้นฐานแล้วก็ราคาแฟร์ไพรส์อยู่2.30อย่างเงี้ยก็พอจะอย่างน้อยก็มีความคืบหน้าว่ามีทำธุรกิจอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับถ้างั้นตอนนี้ติด ECL อยู่แต่คือไม่รู้ว่าต้นทุนเขาเท่าไหร่แต่คิดว่าคงติดอยู่นะคะทำยังไงดีคะก็จริงๆถ้าเขาผมเชื่อนะครับว่าการแก้ก็ต้องทำเปลี่ยนถ้าสมมติไม่เปลี่ยนตัวหุ้นนะครับเปลี่ยนแค่การทำช็อตไปแล้วก็เปลี่ยนต้นทุนก็เท่านั้นเองถ้าสวิสตัวผมก็เห็นด้วยเรื่องของการสวิสตัวแต่ว่าสวิสตัวในที่นี้พอดีผมไม่เห็นด้วยในเรื่องซูเปอร์ขอเปลี่ยนมาเป็นตัวอื่นได้ไหมครับนั่นสิก็ยังแต่ว่าคือเขามองในแง่ว่าพอถ้าเกิดเปลี่ยนเขาได้ส่วนต่างไงที่จะได้กลับคืนมาแต่ว่าแต่ซูเปอร์เนี่ยก็ดูไม่ไหวอ่ะอย่างเงี้ยไม่เอาอย่างเงี้ยผมยอมก่อนก็แล้วกันคำถามนี้ถ้างั้น ECL เราถือก่อนได้ไหมใช่แต่ท้ายที่สุดแล้วก็เห็นด้วยกับลูกค้านะครับว่าการสวิตช์ตัวหรือว่าการเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหรือว่าขออนุญาตอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก่อนครับลองไปหาตัวอื่นที่เขามีพื้นฐานรองรับดีกว่าที่พื้นฐานหนักแน่นกว่าและกราฟสวยกว่านี้ยกเว้นแต่ว่ามีโบรกเกอร์บางโบรกทำเปเปอร์ตรงนั้นเข้ามาจริงๆเขาขออนุญาตอ่านก่อนก็ได้นะครับว่าท้ายสุดแล้วทำอะไรบ้างหรือว่าในอีก5ปีข้างหน้าทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเข้าใจเนาะเราก็อยากจะหาทางออกนะคะSCB เดี๋ยวก่อนนะธนาคารไทยพาณิชย์ยังไม่ได้มีต้นทุนค่ะตอนนี้119บาทSCB จริงๆก็ถือว่าเมื่อเทียบกับเซกเตอร์ด้วยเทียบกับตัวเพื่อนๆด้วยนะครับเขาอันเดอร์เพอร์ฟอร์มกว่าใช่ไหมครับจะเห็นว่าแต่ละครั้งที่เขาลงนำร่องมาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเราย้อนกลับไปในส่วนของอดีตที่ผ่านมาก็จะมีแนวรับสำคัญๆนะครับอยู่แถว
ประมาณ117นะครับแล้วก็อีกล็อตหนึ่งประมาณ112นะครับก็คงทำหน้าที่เป็นแนวรับไปก่อนนะครับส่วนการปรับตัวขึ้นหรือว่าดีดตัวนะครับตอนที่เขาหลุดครั้งสุดท้ายหลุดอยู่ที่123นะครับก็คงทำหน้าที่ไปแนวต้านไปครับโอเคค่ะนี่ก็ให้กรอบไปก่อนเนาะถ้าจะรับก็117กับ112รอดูนะคะอาจจะต้องแบ่งเป็นไม้ๆไปแต่ตัวเนี้ยเน้นในแง่ลงทุนถือลงทุนไหมคะใช่ครับครับผมค่ะนี่เรายิ่งพูดเซตยิ่งถอยใช่ครับพอชนใกล้ๆ16เขาทำ1609โทษทีค่ะเมื่อกี้ไปไฮเดี๋ยวแป๊บนึงไฮที่หาก่อนอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ 1,601.64 จุดนะคะไฮ1609อย่างที่ทางด้านคุณชัยบอกนะคะต่อคุณผู้ชมขอหุ้นด้วยอย่าเพิ่งอึ้ง CKP ต้นทุน 3.98 ค่ะก็วันนี้เหมือนเขาทำช็อตลงมาครับเพราะว่าพอหลุดที่บริเวณเส้นตัวแนวรับนะครับล่าสุดที่เขาหลุดลงมาก็คือ3.90ก็เลยน่าจะเป็นเรื่องของทางด้านเทคนิคมั้งครับมีการทำช็อตหรือการเปลี่ยนต้นทุนลงมาเมื่อมีการเปลี่ยนต้นทุนลงมามันจะมีแนวรับสั้นๆอยู่แถว3.76ครับถ้าดีดตัวตรงนี้ได้ก็แต่ว่า3.90ที่หลุดลงมาก็ทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนนะครับอาจจะยังไม่ถึงตัวที่ท่านติดนะครับไม่ถั่วเนาะครับครับว่ามันลงเรื่อยๆอย่างนี้ยังไม่ถึงจุดที่จะเข้าไปถัวได้นะคะยังไม่เห็นเขาสร้างฐานด้วยเนาะครับยกเว้นแต่ว่าพอแก้พอร์ตก็คงจะประมาณบวกลบแถว3.90แล้วลองดูปิดออฟเฟอร์ต่างๆนั้นดูครับว่าจะเอาออกมาบางส่วนก่อนไหมครับผมค่ะโอเคบ้านปูต้นทุน20.67 บาทคาดว่าคงถัวมาแล้วประมาณ20.70 บาทนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับราคาหุ้นหลังจากที่เขาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย10วันด้วยนะครับแล้วก็ไต่ระดับต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยลงมาตลอดนะครับแล้วปัจจุบันหลุดลงมาทั้ง10วัน50วันดังนั้นโอกาสที่จะไหลลงมาที่บริเวณยอดต่ำด้านซ้ายมือนะครับที่เขาเคยทำไว้แถว 18.9 ก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้อยู่ดังนั้นถ้าจะพิจารณาในเรื่องของการเข้าอีกครั้งหนึ่งก็ไปดูการแถวๆ19บวกลบนั่นเองนะครับว่ามีแรงบิดออฟเฟอร์สู้กันแถวๆนั้นหรือเปล่าครับผมค่ะถ้าจะซื้อเพิ่มก็ประมาณสัก19บวกลบเนี่ยดูตรงเนี้ยใกล้ๆแถวเนี้ยดูซิว่ายังไงไปดูในที่ฝั่งบิดออฟเฟอร์ค่ะคือเอาคุณชัยพูดมาเยอะละเดี๋ยวอธิบายนิดนึงค่ะคุณชัยคะให้ดูฝั่งไหนเป็นหลักคะเอาอยากให้เห็นจริงแล้วถ้ามันมีแรงสู้กันจริงๆก็ควรจะแรงบิดก็ควรจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการเกิดการไล่ราคาเกิดขึ้นก็จะพบว่าราคามักจะไปเคาะที่เคาะทางด้านออฟเฟอร์ไล่ขึ้นไปถูกไหมครับแต่ช่วงแรกๆต้นเองที่แบบถ้ามีนัยยะสำคัญของแนวต้านของแนวรับมักจะเป็นตัวบิดน่าจะหนาแน่นให้เราเห็นนะครับว่าโอเคตรงนี้มันน่าจะสำคัญสมมติว่าราคาที่เราตั้งใจ19บาทสำคัญท่านก็ดูที่19ดูซิว่าบิดเขาน้อยลงหรือว่าเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าครับคือบิดแสดงว่าแบบคนอยากซื้อเพิ่มมากขึ้นเนาะเสนอซื้อใช่แต่ว่าก็ยังอยู่ในต่อรองราคาอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยล็อกเล่ถามว่าคือมีกำไรแล้วนะจะทิ้งดีไหมคะครับก็แล้วแต่ตัวที่ตั้งเป้าตอนที่เข้าไว้ครับว่าเล่นตัวนี้เล่นรอบหรือว่าเล่นเพื่อลงทุนแต่ถ้าเล่นรอบก็โอเคก็ขายทำรอบนะครับก็คือราคาหุ้นหลังจากที่เขาหลุดลงมาจริงๆเขาหลุดแถว 2.46 ลงมานะครับก็กลายเป็น 2.46 เป็นแนวต้านไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหลุดลงมาต่อนะครับเส้นค่าเฉลี่ย10กำลังจะหลุดแถว 2.38 นะครับถ้าเขาหลุดลงมาอีกนะครับก็ยิ่งทำให้ผมคิดว่าก็กลายเป็นขายทำรอบไปก่อนนะครับเพราะว่ารูมในการลงก็เดี๋ยวก็กลับมาแถวๆ2.28 อีกรอบนึงก็ได้ครับผมก็ออกเถอะเนาะครับเพราะว่าดูแล้วมันเริ่มโค้งๆอีกแล้วสเต็กค่ะสเต็กยังไม่มีนี่เปิดทุกตัวหน้าเหมือนกันหมดเลยหน้ากราฟเนี่ย
แต่จริงๆมันมีข้อดีนะครับคำว่ายังไม่มีนี่แสดงว่าเงินสดกันเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าสเต็กเองราคาหุ้นลองสังเกตดูนะครับว่าพอต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10ปุ๊บนะครับเขาพยายามเด้งกลับที่เส้นค่าเฉลี่ยก็ไม่เคยผ่านเลยถูกไหมครับพอไม่ผ่านปุ๊บก็ราคาก็ไหลลงมามันมีแก๊ปเปิดทิ้งไว้นะครับแถว 19.2 กับตัวโทษทีนะครับ 18.2 กับตัว 17.8 ลองตั้ง2ราคาตรงนี้ก่อนก็ได้ครับผมค่ะ 18.2 กับ 17.8รับตรงนั้นแล้วแนวต้านให้ประมาณเท่าไหร่คะแนวต้านก็ถ้าตับใดเส้นค่าเฉลี่ยไม่เคยผ่านเส้นค่าเฉลี่ย10ก็ยังทำหน้าที่เป็นแนวต้านอยู่แต่ก่อนถึงเส้นค่าเฉลี่ย10มันมีแนวต้านเล็กๆนะครับอยู่แถว 19.60 ครับ 19.30 นะคะ 19.60 อันนี้ 19.60 โอเค CPF ถามมา2ท่านนะคะต้นทุน25.25 กับ25.50ก็ใกล้ๆกันนะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้24.50ทำเช่นไรครับก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ท่านเห็นไปพร้อมๆกันนะครับเวลาอยู่ในช่วงเปิดสเปดแถว25ก็จะเห็นว่าไม่ค่อยไปไหนสักเท่าไหร่ถูกไหมครับเวลาไหลลงมาก็จะไหลลงมาอยู่ในเลนจ์ของกรอบมากกว่านะครับ24บาท30 24บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องทำหน้าที่เป็นแนวรับแล้วก็ทอเบรกแถวพอเปลี่ยนสเปดแถวๆ25บาทเฉลิงไปก็ต้องใช้วอลุ่มพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าของเขาต้องเวลาเขาดันขึ้นนะครับเขาจะใช้ตัวเลขแถวจริงๆก็ถือว่าความกว้างของเขาก็ประมาณ26บาทเฉลิงไม่เกิน27นะครับโอเคถ้างั้นถั่วไหมถั่วไหมก็ไม่ต้องถั่วครับเพราะว่าโดยรวมเวลาเขาดันกดลงมาเขากดบวกลบอยู่แถว24เท่านั้นเองครับค่ะโอเคยกเว้นแต่ว่าโอเคลูกค้าท่านนี้1บาทหรือว่า1บาทหรือ2บาทก็เอาแล้วก็โอเคถ้าอย่างนั้นถั่วครับผมค่ะอันนี้อยากจะถามอนาคตของกลุ่มรับเหมาค่ะคุณชัยคะแล้วก็มาดูกันก่อนนะครับว่าในเซตของผู้รับเหมาเป็นยังไงครับคำตอบก็คือยอดสูงแต่ละครั้งลดลงหมดถูกไหมครับเรามาดูกันกดคำว่า CONS นะครับคอนนะครับก็จะพบว่าราคาหุ้นในส่วนของผู้รับเหมาปีนี้นะครับเดี๋ยวก่อนคุณชายแป๊บนึงนะคะครับกดไปที่วีก็ได้นะครับ CO คอนแมทเอ้ยคอนตัวคอนคอนเฉยๆคอนเติม S ใช่แล้วก็เติม S ค่ะแล้วก็กดไปที่วีก็ได้นะครับก็จะพบว่าจริงๆคำว่าแนวโน้มเนี่ยมันก็คือแนวโน้มเป็นขาลงมาตั้งแต่2558ถูกไหมครับปี2558แล้วก็ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับแม้ว่าจะมีประเด็นข่าวเข้ามาเป็นระยะเรื่องของการบิดประมูลอะไรก็ตามก็ยังไม่ได้มีการตอบรับดังนั้นตอบโจทย์อันนี้ก่อนก็คือถ้าเป็นในแง่ของทางด้านเทคนิคก็ต้องยอมรับว่าเรากำลังเล่นอยู่ในกรอบของขาลงอยู่ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับแต่ว่ามีเรื่องโอโซเข้ามาเกี่ยวไหมมีโอโซเข้ามาเกี่ยวเฉยๆนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าจะเข้ามาพิจารณาก็มีเคยมียอดต่ำอยู่แถวๆปี2557นะครับก็อยู่แถวๆนี้ครับแถว88ประมาณตรงนี้ครับ88 87แถวๆนี้1ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าผมลากตัวแทนนะครับยอดสูงยอดสูงยอดต่ำยอดต่ำลากลงมาอีกนะครับก็จะอยู่ในเลนจ์ประมาณแถว84จุดนะครับโดยประมาณดังนั้นมันอาการมันก็อาจจะทางด้านก็ยังเป็นลักษณะซึมลงอยู่นะครับอันนี้ก็คือโจทย์ส่วนอันที่สองก็คือถ้าโอเคถ้ามันโอเวอร์โซลแล้วหุ้นตัวไหนล่ะที่คิดว่าถ้ากลับตัวได้ก็กลับตัวได้เร็วที่ผ่านมารู้สึกว่าจะเป็นพวกเสาเข็มก่อนมั้งครับมีพวกเซฟโก้อะไรพวกนี้ที่กลับได้เร็วกว่าแล้วก็อันที่สองก็คือถ้าเป็นผู้รับเหมาระหว่างสเต็กกับซีเคก็มันก็สลับกันนะครับบางครั้งก็สเต็กเร็วขึ้นบางครั้งก็เป็นซีเคดังนั้นโจทย์อาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้าในแง่พื้นฐานก็ท็อปพิกจะเป็นตัวสเต็กก่อนครับผมค่ะคุณชัยตอนนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยหลุด1,600อย่างเป็นทางการแล้วอ่ะใช่แล้วครับแต่ก่อนหลุดแต่ถ้าลองแบบคิดแบบแฟร์ๆนะครับหมายถึงดูบอกเขาทุกๆวันของทุกๆเช้าจะบวกให้ก่อน
ช่บวกให้เราได้ขายก่อนถ้าใครขายทันไม่ไหวจริงๆแล้วก็ค่อยปรับใช่ครับตอนนี้ 1693.65 จุดนะคะติดลบไป5จุดตอนนี้ติดลบไป 6.40 จุดแล้วนะคะคุณผู้ชมต่อสู้ๆค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นในแง่ของกลุ่มรับเหมาเมื่อกี้ตัวไหนดูดีที่สุดนะคะสเต็กอะคะก็ถ้าเลือกก็คงจะในแง่ของพื้นฐานก็คงเป็นสเต็กก่อนครับผมแฟร์พรายซ์อยู่ประมาณ29บาทนะครับแต่ค่อนข้างไกลนะครับเราอาจจะไม่ได้เร็วมากนักครับค่ะปตท.เมื่อกี้ถามไปแล้วตั้งแต่ต้นรายการคุณผู้ชมบอกว่ามี2ต้นทุนอะ48กับ55ก็คือคุณชายให้กรอบไว้ 48.5 ถึง 51.25 ค่ะครับก็ไม่ถั่วเนาะก็คงยังอะครับด้วยบรรยากาศแบบนี้คงยังอะครับค่ะตอนนี้ต้องทนถือไปก่อนเนาะครับธานีอ้าวไม่ขึ้นให้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะธานียังไม่มีค่ะตอนนี้ 7.10 ก็ลองตั้งเราตั้งตัวราคาเดิมก่อนที่เขาเคยทำไว้ยอดต่ำนะครับเมื่อเดือนมีนาคมก็อยู่แถว 6.85 นะครับแล้วก็อีกล็อตหนึ่งนะครับเดือน11ปีที่แล้ว 6.65 โดยประมาณนะครับก็ตั้ง2ราคานี้หรือว่าไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับพอถึงใกล้ๆตรงแนวรับที่กำหนดไว้ก็ดูบิดออฟเฟอร์แถวๆนั้นดูว่ามีแรงสู้แรงซื้อไหมถ้าไม่มีแรงก็ไม่ทำอะไรก็รอแนวรับถัดไปครับผมค่ะแม้แต่ฟังดูส่วนใหญ่นะคุณชัยที่คุณชัยบอกมาเกือบทุกตัวแต่ว่าให้รอดูหมดเลยนะใช่ครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือมันเห็นค่อนข้างชัดว่ามันมีคำถามกลับไปนะครับว่าถ้าไม่รอดูแล้วซื้อเลยล่ะคำตอบก็คือ5นาทีที่ผ่านมาคงขาดทุนเหมือนกันใช่เพราะว่าพอถ้าคุณผู้ชมถามว่าจะเข้าซื้อเลยไหมถ้าคุณผู้ชมเข้าไปซื้อเลยแล้วไม่รอดูมันลงมาเรื่อยๆเลยนะคะไหนขอดูโกลแป๊บนึงที่วันนี้เป็นหุ้นแนะนำนะคะคุณชัยให้ไว้แนวรับเนี่ย10.60 กับ10.20 2แนวนี้นะคะแล้วก็11.40 เป็นแนวต้าน11.50 เป็นแนวต้านถัดไปแฟร์ให้13.50ณตอนนี้โกอยู่ที่10.60คัดเท่าไหร่นะคะคุณชัยคะตัวนี้ก็ยังซึมๆอยู่ถ้าเราลากเทรนด์ไปนะครับก็จะพบว่าตัวที่จริงๆก็ไม่ควรหลุดก็คือแถว10.20อ่ะครับโอเคห้ามหลุด10.20นะคะเผื่อใครที่แบบยังหาหุ้นไม่ได้ตัวนี้ตัวนึงแหละที่นักวิเคราะห์แนะนำแล้วก็ไม่ใช่ท่านเดียวที่แนะนำวันก่อนก็มีอีกท่านนึงที่แนะนำด้วยนะคุณชัยครับค่ะอ่ะ IT City ต้นทุน4.44เห็นมีการคาดการณ์ว่าไตรมาสที่2จะออกมาสวยถือยาวได้ไหมตอนนี้4.40ต้นทุน4.44โอเคที่จริงมันก็มีคำตอบในใจอยู่แล้วถูกไหมครับก็คือขอดูอีกไตรมาสหนึ่งถูกไหมครับก็คือไตรมาสที่กำลังจะถึงนี้ก็เห็นด้วยนะครับก็ถ้าจะพิจารณาดูนะครับส่วนในแง่ของทางด้านเทคนิคก็ต้องยอมรับก่อนว่าราคาหุ้นอาจจะถ้ามันรักษาระดับแถว 4.34 ไม่ได้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันยังเป็นลักษณะก็คืออ่อนตัวลงอยู่นะเพราะว่าย่อสูงสิ่งที่ท่านเห็นไปอยู่ในชาร์ตพร้อมการใจว่ายอดสูงของเขาแต่ละครั้งก็เตี้ยลงอยู่ถูกไหมครับไล่มาตั้งแต่เดือน4ก็ได้นะครับแล้วก็เดือน6ที่ทำล่าสุดแล้วก็ท่านลากเทนดูก็จะพบว่าก็ยังอยู่ในชานัลของไซด์เวย์ดาวอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขา4.34ท่านเองที่ผมอาจจะสติ๊กไว้ก่อนครับผมค่ะแต่เขาก็พยายามเกาะไม่หลุดเส้น200วันนะใช่ใช่ครับมีลุ้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอแวบมาด้านนี้นิดนึงนะคะเมื่อเช้านี้ทางด้านของครูบาน้อยนะคะทำพิธีขอเจ้าป่าเจ้าเขาเปิดปากถ้ำเชื่อว่าอีกไม่นานจะมีข่าวดีนะคะสาธุค่ะขอให้เป็นเช่นนั้นนะคะอ้าวต่อ EPG ยังไม่มีค่ะตอนนี้7.40ก็เช่นเดียวกันนะครับราคาหุ้นมีดีดตัวขึ้นไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วแล้วท้ายสุดแล้วก็ยังไม่ได้เกาะเส้นค่าเฉลี่ยใดๆถูกไหมครับหลุดอีกดังนั้นก็ผมคิดว่าแนวรับสั้นๆก็อยู่แถว7.25 7.15 เป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านก็กลายเป็น8บาท
นะครับเป็นแนวต้านไป7.25 7.15 เป็นแนวรับแนวต้าน8 บาทจุดคัดลอสอยู่ที่เท่าไหร่คะที่โลก่อนหน้านี้จริงๆใช่ครับเพราะว่าเส้นค่าเฉลี่ย10ใช่น่าจะผมคิดว่าสติ๊กไว้แถว7.25นั่นแหละครับโอเค AOT ค่ะต้นทุน67ถัวได้ไหมคะแต่เนี่ยหน้าทางจะถือเป็นผู้ที่ถือยาวค่ะโอเคถ้าจวดแบบนี้ก็จริงๆก็ต้องถือยาวจริงๆนะครับก็ถ้าอย่างนั้นก็เขาก็ดูเริ่มสร้างฐานแล้วนะคะใช่ครับแต่ว่าทุกครั้งเห็นไหมครับเวลาแบนแบร์มาร์เก็ตมักจะมีเส้นค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่แล้วอยู่ต่ำหมดถูกไหมครับพออยู่ต่ำหมดเนี่ยมันก็จะมี2ช้อยหนึ่งถ้าเราแค่ถัวก็คือเล่นเป็นขาลงแล้วเราถัวเนี่ยขออนุญาตถัวแบบหาแนวรับที่มีนัยยะสำคัญก่อนว่าเราจะถัวที่เท่าไหร่สมมติว่านัยยะสำคัญอยู่ที่ 62.25 ในอดีตที่ผ่านมามีอะไรอีกไหมนะครับมันมีแถว60 บาท61 บาทแล้วก็มีกลอสนึงก็ประมาณ58.50 บาทอย่างนี้ครับแต่ว่าบางท่านบอกว่าโอ้โหมันก็กลายเป็น 2-3 ไม้แน่การที่2ก็คือให้มันเป็นรูปออกมาให้เราเห็นว่าโอเคเป็นรูปเดอะเทอร์ฟิวตัวอะไรก็ได้ให้เราเห็นก่อนก็ได้นะครับหรือว่าการขึ้นไปยืนเหนือ2เส้นก็ยังดีนะครับ2เส้นก็คือ10วันกับ50วันอย่างเงี้ยคือกลับขึ้นไปยืนแถว64 บาท 50 65ให้เราเห็นอย่างน้อยๆก็น่าจะมีส่วนต่างบ้างครับโอเคตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยชุดสื่อสารพลร่มเริ่มปฏิบัติภารกิจนะคะโรยตัวเข้าสู่โพรงที่ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติค้นพบเมื่อวานนี้หลังสามารถลงไปในโพรงได้นะคะโดยมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคอยควบคุมการทำงานอยู่ในพื้นที่นะคะCPO ค่ะ CPO ต้นทุน80.75 บาทตอนนี้74.50 บาทจริงๆเนี่ยก็พื้นฐานดีเนาะมันลงไงใช่ครับก็จะเป็นเห็นไหมครับว่าในตลาดหุ้นมันมีวงจรนะครับไม่ใช่เป็นขึ้นไปทั้งหมดทีเดียวของทุกๆครั้งนะครับดังนั้นมันมีขึ้นมีลงเขาขึ้นมาตั้งแต่ตอน40 บาทวิ่งขึ้นมาจนถึง90 บาทก็มีการพักย่อลงมาบ้างนะครับถ้าตรงนี้นะครับราคาหุ้นด้านซ้ายมือนะครับก็อยู่แถว72.50 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านที่เขาหลุดลงมาเส้นค่าเฉลี่ย10วันก็76กับตัว78 บาทครับผมเป็นแนวต้านไปก่อนทีนี้ต้นทุน80.75 บาทผมคิดว่าถ้าดีดตัวแต่ละครั้งต้องยอมรับก่อนนะครับดีดไปทีไรมักจะไปติดที่เส้น10วันทุกทีเลยนะครับคือยังไม่ได้มีอะไรผ่านดังนั้นถ้าเด้งขึ้นไปแถว76แล้วที่เส้น10ก็ไม่มีแววอีกนะครับก็คราวนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าขออนุญาต 20% 30% ค่อยๆทยอยออกไหมครับผมแล้วสมมติว่าเป็นผู้ที่ถือยาวอ่ะอันนี้มันก็ตอบในใจอยู่แล้วว่าโอเคก็จะได้ยาวใช่ครับก็ถือต่อไปหรือว่าถ้ามันลงมาแล้วเรายังมีตังค์เหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อเพิ่มได้อันนี้สำหรับผู้ถือยาวนะคะอมตะโหยังไม่มีจะให้รับเท่าไหร่ดีเดียวกันนะครับราคาหุ้นที่ต่อไปก่อนหน้านี้คือ18.10 บาทแต่ว่าพอ18.10 บาทเอาเข้าจริงๆแล้วพอดูบิดออฟเฟอร์ดีๆนะครับว่าสู้ไหมนะครับถ้าไม่มีแววเลยตลาดก็ไม่ได้เอื้อเลยก็ไม่จะเป็นก็อาจจะถ้าถอยลงมาอีกนะครับเขาจะได้ค่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ใส่ดูซิว่าถ้า expand ลงมาก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ผมวัดได้อยู่แถว17.60 บาท 17.70 บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ17.60 บาทประมาณนั้นคือแต่ก็ไม่ไอ้นั่นอยู่ดีครับคือตับใดไอจุดกลับตัวของแท่งไม่ได้โชว์ให้เราเห็นใช่ครับถ้างั้นก็รอดูไปก่อนนะคะจะดีกว่าเนาะคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มด้วยนะคะยังมีอยู่ไหมหรืออยากจะถามอะไรไหมเห็นตลาดแล้วก็เนาะ SGP สยามแก๊สยังไม่มีนะคะตอนนี้9.20 บาทก็ต้อง
เช่นเดียวกันนะครับดูชาร์ตไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับหลังจากที่เขาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย10เหมือนกันนะครับการดิดตัวแต่ละครั้งก็มักจะชนเสร็จก็ไม่เคยผ่านเลยถูกไหมครับมันเกาะแล้วก็ชนแล้วไม่ผ่านดังนั้นตัวเส้นค่าเฉลี่ย10ทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนก็คือ9.40 9.45ถ้าในส่วนของดาวรับนะครับในกรณีที่หลุดนะครับแถว9.10ลงมานะครับรูปในการลงก็จะอยู่ในเรนจ์ของเขาเคยทำไว้จริงๆก็ถือว่าค่อนข้างลึกแล้วนะครับอาจจะไหลลงมาแถว8บาทถึง 7.85 ได้เลยครับค่ะโอเคงั้นก็รอก่อนอีกใช่ไหมคะใช่ครับนี่กำลังดูในกล่องที่เขาหย่อนลงไปนะคะในนี้ก็บอกว่าถ้าได้รับขอรีบตอบกลับนะด่วนว่าอยู่ตรงไหนของแผนที่ทุกคนจะรีบเข้าไปช่วยในกล่องจะเป็นกล่องพลาสติกอย่างดีนะคะประมาณแบบซุปเปอร์ล็อกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยจะมีกระดาษทิชชู่มีข้าวเหนียวหมูไม่รู้หมูอะไรแต่ดูน่าอร่อยมีโอวัลตินเนาะมีขนมปังเป็นห่อๆนะคะเนี่ยเอาก็ความคืบหน้าล่าสุดนะคะที่เตรียมจะหย่อนกล่อง20กล่องลงไปปล่องลงไปในปล่องถ้ำต้นน้ำแล้วก็ให้ปล่อยลอยไปตามกระแสน้ำด้วยนะคะแล้วก็มีข้างในในกล่องมีแผนที่มาร์กจุดให้ด้วยนะคะต่อปตท.สผ.ปตท.สผ.ตอนนี้138บาทค่ะยังไม่มีค่ะไม่มีก็ไม่อยู่ดีครับเพราะว่าราคาหุ้นแม้ว่าเขาเอาพอฟอร์มนะครับจริงๆก็ถือว่าเอาพอฟอร์มเมื่อเทียบกับแสนก็จริงแต่ว่าพอขึ้นไปลองสังเกตดูมีอะไรที่หายไปครับคำตอบก็คือวอลุ่มการซื้อขายถูกไหมครับพอขึ้นไปปุ๊บราคาตัวราคาขึ้นแต่ตัววอลุ่มไม่ค่อยตามสักเท่าไหร่นะครับพอเป็นเช่นนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นผมขอต่อรองเนื่องจากก็มีแก๊ปเปิดทิ้งไว้แถวบริเวณสักประมาณ134หรือ133อ่ะครับก็ตั้งราคาตรงนั้นก่อนดีกว่านะครับส่วนแนวต้านก็มันจะมีแถวๆบริเวณตรงนี้อ่ะครับแถว 139.5 แล้วก็สแลช142นั่นเองครับผมค่ะก็ต่อรองราคาก่อนนะคะสำหรับปตท.สผ.PTTGC เมื่อกี้ถามแล้วคุณผู้ชมบอกว่าเก็งกำไรแนวต้านเนี่ยให้ 79.75 จนถึง80บาทรับที่ประมาณ76บาทแต่เอาแน่ๆเนี่ยอยากให้รอดูสถานการณ์ก่อนเนาะคุณชัยเนาะใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่เห็นไปพร้อมๆกันคือพอเข้าขึ้นไปชนบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเข้ามาปุ๊บถ้าสมมติไม่สามารถล็อกขายได้แล้วลงต่อเนี่ยมันจะเร็วมากเลยถูกไหมครับเพราะว่าเวลาเขาลงเขาทำลงแบบมีนิวโลอยู่ถูกไหมครับค่ะสามารถคุณผู้ชมขอหุ้นมาเพิ่มด้วยนะคะสามารถน่าเข้าไหมคะตอนนี้7บาท25ไม่ครับเพราะขนาดเดือของเขาเองก็ซึมมาตลอดตอนที่ตลาดหุ้นขึ้นเขาก็ไม่ได้ขึ้นด้วยถูกไหมครับตอนลงเขาลงรู้สึกจะลงเยอะกว่าในส่วนของเซกเตอร์ตัวเขาเองอีกนะครับดังนั้นก็ขออนุญาตอาจจะถ้าจะมาพิจารณาก็เพียงแค่โอเวอร์โซเฉยๆครับที่ราคาที่เมื่อเทียบกับสัญญาณนอกนั้นก็ยังไม่มีภาพของการกลับตัวให้เห็นนะครับคุณผู้ชมไม่ถามแล้วหรอแต่ยังมีแต่คุณผู้ชมยังดูอยู่คุณผู้ชมคงกำลังอึ้งเพราะตอนนี้เดี๋ยวขอระหว่างที่รอคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาเซตนี่ติดลบไป7จุดแล้วนะ7.88 จุดนะคะณจุดนี้อยู่ที่ 1,591.66 จุดนะคะต่อ BJC ครับ BJC ต้นทุน60บาทค่ะก็คงช่วงนี้คงแก้ก็ยากหน่อยนะครับเพราะว่าการดีดตัวแต่ละครั้งก็เช่นเดียวกันพอไปชนเส้น10ก็ไม่ผ่านนะครับยกเว้นแต่ว่าการตีผ่าน 52.5 ไปนะครับโอเคอย่างเงี้ยก็ยังพอไหวที่จะขาดทุนน้อยลงนะครับอาจจะเล่นขึ้นไปจนถึง50เกือบ55ได้แต่ถ้าตราบใดยังเล่นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยมันโอกาสซึมลงมันก็มีความเป็นไปได้เยอะกว่านะครับแล้วก็อาจจะไหลลงมาเขาเคยทำไว้แถวประมาณ48บาทนะครับค่ะถ้างั้นต้นทุน60ก็คงจะยัง
แล้วก็เหลือแต่ว่ารอจังหวะถ้าจะรอจังหวะถัวผมเชื่อว่าต้องไปดูว่าไอตัว52บาทหรือ55บาท make sense ไหมถ้า make sense เราก็ต้องมาคำนวณดูว่าถ้าเราซับซื้อแถว50บาทหรือ48เนี่ยบวกกันแล้วได้ค่าเท่ากับแถวบริเวณที่เราต้องการที่จะล็อกขายหรือเปล่าเท่านั้นเองครับจะเพราะว่าไอ้60คงจะแก้ลำบากอยู่ค่ะถั่วได้ไหมผมคิดว่าถั่วก็ต้องคำนวณยกตัวอย่างเช่นนะครับก็คือติด60ถ้าเราจะอยากจะได้เราก็ต้องได้50ลงมาถึง48ถูกไหมครับเพื่อจะได้ให้ค่าเท่ากับ55ยังถ้าภาวะตลาดยังไปอย่างนี้ยังโอกาสยังไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับเราก็ต้องคำนวณก่อนว่าถ้าสมมติว่าได้48บวก60นะครับหาร2ก็54ก็ยังไม่ถึงด้วยซ้ำดังนั้นต้องต่ำกว่า48ด้วยซ้ำครับค่ะโอเคเสนาค่ะยังไม่มีตอนนี้3บาท40เสนา development ก็โอเคก็ไม่มีก็โอแล้วนะครับราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาตอนนี้กำลังจะเข้าหาฐานเดิมเขานะครับแถว3บาท30ดังนั้นก็ขออนุญาตดูแถวบริเวณดังกล่าวก่อนว่ามีสู้กันไหมใช่ครับถ้าสู้ได้นะครับการดิดตัวขึ้นก็ผมคิดว่าทันเพราะว่าโดยปกติของเขาเองเขามักจะเลี้ยงออกด้านข้างก่อนแล้วก็ค่อยเล่นขึ้นไปนะครับส่วนนักพากย์อยู่แถวบริเวณ3บาทไม่เกิน3บาท60ครับค่ะก็ดูที่3บาท30ว่ารับอยู่ไหมนะคะดูเอาชัวร์เลยนะคะปูนซีเมนต์ไทยจะเก็งกำไรค่ะตอนนี้408บาทนี่ดูเหมือนจะสร้างฐานได้แล้วนะหลังจากที่ลงมาตลอดแต่คำว่าเก็งกำไรเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าโดยรวมแล้ว404อาจสมมติ404วิ่งเก็งกำไรไม่เกิน422บวกลบค่าคอมก็ไม่แน่ใจนะครับคิดให้เสร็จสับเลยว่าเก็งกำไรคงยากหน่อยดังนั้นถ้า 4.04 ลองตั้งดูก่อนก็ได้ครับหรือถ้าไม่ตั้งก็ให้มีจุดกลับตัวให้เห็นก็ได้ครับเพราะว่าถ้ามันหลุดตรงนี้ไปนะครับการเขาเคยในอดีตไหลลงมาแถวมันจะมีอีกล็อตหนึ่งแถว392ถึง38มันมี396อ่ะครับแล้วก็380โอเคอ่ะถ้างั้นก็รอ404ว่ารับได้ไหมก่อนใช่ผมคิดว่าดูบิทออฟเฟอร์แถว404ก่อนดีกว่าค่ะถ้ารับได้เราค่อยเข้าเนาะใช่เพราะว่าถ้าเราคอแถว408แล้วไม่เกิน422คำว่าเก็งกำไรมันยกเว้นแต่ว่าท่านแม่นจริงๆนะครับต้อง422ได้ทันได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่ได้มันก็ต้องลดราคามาเป็น420 418ไม่ค่อยได้ส่วนต่างก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะCK ชอการช่างยังไม่มีค่ะเช่นเดียวกันนะครับโลเก่าๆ เขาอยู่แถว23บาท30กับ22บาทนะครับลองตั้ง2ราคานี้ดูก่อนครับผมก็รอดูก่อนนะคะว่ารับได้ไหม2ราคานั้นนะแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงวันนี้อย่าเพิ่งก่อนเพราะดูแล้วสมมุติว่าเคาะนะวันนี้สมมุตินะครับว่าเคาะนะวันนี้แถว24ยกเว้นแต่ว่าถ้ามีความประสงค์ว่า2ช่องเลิก3ช่องเอาอย่างนี้ก็โอเคเอานะครับแต่ถ้า24ปุ๊บเพื่อจะเอาความกว้างของเขานะครับ25ถึง 26.26 บาทผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นขออนุญาตรอสักพักนึงดีกว่าค่ะLPN ยังไม่มีค่ะตอนนี้9บาท70โอ้โหวันนี้ทุกคนเป็นแท่งแดงกันหมดเลยเนี่ยใช่ครับก็เช่นเดียวกันยอดตามเดิมๆเขาก็9บาท50เราก็ตั้งรับเราก็ตั้งดูก่อนว่า9บาท50นั้นมีจุดเปลี่ยนไหมนะครับมันก็มีแบ่งออกเป็นคน2ประเภท1สามารถสร้างเป็นรูปให้เป็นเปลี่ยนได้ก็คือเป็นผู้นำ leader แต่2คนที่เป็น following ก็คือไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับ9บาท50แล้วก็แช่ไว้ถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญาตแบบให้เขาเปลี่ยนเป็นรูปใดรูปหนึ่งก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นยังยืนก้าวบาทเหนือถ้ากับก้าวบาท50ไปได้ก็โอเคแล้วก็ค่อยเข้าก็ได้ครับเพราะโดยแพทเทิร์นของเขาไม่ใช่ V shape เหมือนกันเป็นแพทเทิร์นที่ออกด้านข้างแล้วก็เล่นรอบมากกว่าครับผมค่ะพี่รถสวัสดีค่ะพี่รถเข้ามาจะจบรายการแล้วอะ ECF
ECF ยังไม่มีตอนนี้6.80 บาทค่ะอันนี้ก็เหมือนปลายแหลมสามเหลี่ยมใช่ไหมครับถ้าเราลากยอดยอดลงมากับยอดยอดต่ำยกขึ้นไปจะเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเล็กๆดังนั้นตัวปลายแหลมมันมีแบ่งออกเป็น2ช้อยนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นปลายแหลมสามเหลี่ยมก็เล่นแคบมากระหว่าง6.65 บาทกับตัว7.40 บาทการที่2ก็คือไม่ได้อยู่ในกรอบปลายแหลมเลยให้รอเบรกแถว7.40 บาทขึ้นไปอันนั้นก็อีกกลยุทธ์นึงก็ได้ครับผมค่ะนี่คุณผู้ชมก็พยายามหาหุ้นกันเข้ามาเนาะบาฟส์ค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้31.75 บาทผมว่าถ้าอย่างนั้นเป็นทรายที่ดีนะครับคือแสดงว่าพอร์ตกระชับมานานพอสมควรแล้วนะครับเนี่ยก็ตัวบาฟส์นั้นราคาหุ้นตอนที่สร้างฐานแล้วก็ขึ้นระลอกสุดท้ายเขาเคยทำไว้แถวบริเวณตรงนี้ครับแถว31 บาทแถวๆนี้หนึ่งครั้งแต่ดูท่าทางถ้าสมมติว่าไม่มีแรงสู้เอาซะเลยนะครับก็ขอต่อมาเป็น 29.5 ไปก่อนครับผมค่ะเดี๋ยวขอข้ามมาท่านที่มีต้นทุนนะคะเพราะว่าหลายๆท่านที่ถามมาไม่มีต้นทุนก็ยังไม่มีปัญหาอะไร Advance ต้นทุน160 บาทจะขายหรือว่าจะถัวเอ้ยหรือว่าจะถือดีต้นทุน160ต้นทุนอุตสาหกรรมต้นทุน160ปัจจุบันอยู่108เดี๋ยวก่อนนะครับ Advance ต้นทุน160ก็โอเคถ้าก็ถือต่อก็ได้ครับเพราะว่าราคาหุ้นเองปัจจุบันมัน186ใช่ไหมครับ 186.5 ก็ขึ้นอยู่ว่าท่านให้ช่วงรีบาวเขาประมาณสักเท่าไหร่สมมติว่าผมให้ช่วงรีบาวเขาอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย10ก็คือแถว194ไม่เกิน196ก็ถ้าดูตรงนั้นแล้วไม่สู้ออกซะเลยก็อาจจะขายก่อนก็ได้ครับค่ะตอนนี้เซตนะคะเรื่อยๆเลยค่ะก็ยังติดลบ7จุดอยู่นะคะ 7.30 จุดดัชนีที่ 1592.24 จุดนะคะส่วนปตท.น่าจะเป็นตัวดึงนะวันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่47.50 บาทยังไม่มีทีท่าจะดึงขึ้นอะไรเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยนะคะเพราะว่าตอนนี้สงครามการค้านี่ยังเป็นประเด็นหลักอยู่ที่กดดันนะคะคุณชัยให้แนวรับไว้ที่เดี๋ยวก่อนนะเริ่มงงตัวเองไหลลงมา1592แล้วอ่ะครับก็ตรงนี้ครับแล้วก็ถ้าหลุดลงมาอีกรอบหนึ่งก็ความกว้างมันจะอยู่แถวประมาณ 1580 บาทครับบวกลบโอเค1580นะคะถัดไปนะคะถ้าเกิดหลุดลงมาอีกนะต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณชัยนะคะคุณธนคัตจิระเสวีนุประพันธ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์นมูลพัฒนสินที่มาร่วมรายการกับเราซึ่งวันนี้ก็เหมือนเราก็ส่วนใหญ่จะไม่แนะนำให้เข้าไปเนาะคุณชัยเนาะใช่ขออนุญาตนะครับค่ะก็เข้าใจเห็นกราฟแล้วค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณชัยค่ะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่ปอมก็พยายามนั่งรีเฟรช Twitter อยู่นะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมีแค่การให้กำลังใจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็ญาติพี่น้องของน้องๆ นะคะก็ยังไงก็มันต้องได้สิวันนี้ต้องออกมาได้นะคะเอาใจช่วยอีกคนนึงใครที่แบบอยู่ศาสนาไหนยังไงก็ร่วมด้วยช่วยขอพรด้วยนะคะนั่งสมาธิด้วยขอพรพระขอพรพระอัลลอฮ์ขอพรพระเจ้านะคะเอาทุกศาสนาเลยนะคะให้น้องๆ ออกมาได้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ด้วยผลบุญดังกล่าวขอย้อนกลับมาที่ทุกท่านให้พอร์ตของท่านไม่ขาดทุนนะคะขอหวังเช่นนั้นนะคะให้แบบเป็นพลวัตปัจจัยส่งหนุนนำให้ได้กำไรทุกท่านเลยนะคะให้พ้นจากดอยตรงนี้ไปให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่รู้สึกว่าวันจันทร์เราจะหยุดนะถ้าปอมจำไม่ผิดเดี๋ยวขอเช็คอีกทีนึงว่าหยุดหรือเปล่าว่าเป็นวันหยุดธนาคารนะคะเป็นหยุดเฉยๆไม่แน่ใจนะวันจันทร์วันที่เดี๋ยวก่อนนะวันที่29 30 31 1วันที่1กรกฎาคมมันหยุดธนาคารงั้นหยุดค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ